เลยคือมาแค่ตัวแค่นั้นพอเพราะว่าที่นี่นะคะ sorry มาปั่นจักรยานกันรอบสนามบินเลย 23.5 กิโลเกิดใครอ่อนแอและแพ้ไปก็คือสามารถที่จะโทรเรียกแอมบูเลนส์ได้ Are you ready?เป็นไงบ้างโลที่15ใก็วันนี้นะคะเรามาที่สนามปั่นจักรยานนะคะตรงสวนอุณหภูมินะคะนี่อันนี้คือจักรยานที่เราไปเช่ามานะคะจะบอกว่าอันนี้คือรวมวอล์กแบบว่ามือใหม่ที่อยากปั่นจักรยานแต่ว่าไม่อยากจะแบบมีงบซื้อของนู่นนี่นั่นก็คือไม่ต้องซื้อเลยคือมาแค่ตัวแค่นั้นพอเพราะว่าที่นี่นะคะ sorry ก็สนามที่นี่นะคะก็คือเขาสามารถที่จะแบบว่าให้เช่าจักรยานแล้วก็พร้อมหมวกได้ด้วยมี3ราคามีแบบเสือภูเขาเสือหมอกแล้วก็เป็นแบบรุ่นคาร์บอนที่แบบบางลงมาน้ำหนักเบาอะไรแบบนี้ถ้ามาซื้อตอนเช้าก็จะถูกกว่าแต่ถ้ามาตอนเย็นก็จะแพงกว่าก็จะมีแบบปั่นธรรมดาเสือหมอกแล้วก็เป็นแบบคาร์บอนก็คือจะแบบพรีเมียมมากขึ้นน้ำหนักเบามากขึ้นแล้วก็ให้บัตรประชาชนกรอกประวัติใช่แล้วก็จ่ายบัตรแล้วก็ราคานี้ก็คือจะมีหมวกให้อยู่แล้วก็คือได้จักรยานแล้วก็ได้หมวกไปด้วยก็คือถ้าเกิดใครไม่มีจักรยานไม่มีหมวกก็คือไม่ต้องวอรี่สามารถมาด้วยตัวเปล่าๆแล้วก็ปั่นได้ตอนนี้เราซื้อเองใครๆอยากซื้อก็ซื้อแล้วก็ที่นี่คือโปร่งมากๆเพราะว่าเรานะคะจะมาปั่นจักรยานกันรอบสนามบินเลยใช้เวลาชั่วโมงนิดๆทั้งหมดระยะทางคือ 23.5 กิโลแล้วก็นี่เลยก็คือตัวริสแบนที่เราจะต้องมีนะคะก็คือเขาจะให้เราเนี่ยติดทุกอย่างนะคะเอนทานเข้ามาใช้ตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะซื้อน้ำตามจุดพักทั้ง3จุดข้างในได้จ่ายเงิน700กว่าบาทจะได้เสือหมอบตัวนี้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็คือจะหมอบๆแบบนี้แล้วก็จะมีหมวกให้รองเท้าเราไม่จำเป็นต้องเช่านะคะเพราะว่าก็ใช้เป็นเอาของตัวเองมานั่นแหละแบบพวกสนีกเกอร์ทั่วไปแล้วก็ชุดถ้าเกิดที่จะต้องมีถามว่าอะไรที่ควรต้องมีก็คือกางเกงอันนี้นะคะก็จะเป็นกางเกงเขาเรียกว่ากางเกงจักรยานโดยเฉพาะคือมันจะมีแบบซับตรงนี้เป็นฟองน้ำเพื่อทำให้เราไม่เจ็บก้นตรงนี้เพราะเวลาเราปั่นไปเยอะๆตรงนี้มันแข็งมากแล้วมันจะเจ็บก้นแบบมากๆวันรุ่งขึ้นคือเดินไม่ได้เดินแบบกระปิ่งเนี่ยแล้วก็ชุดถ้าเกิดจริงๆไม่อยากเพิ่มงบก็ใช้เป็นชุดออกกำลังกายทั่วไปก็ได้แต่ว่าถ้าตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของชุดออกกำลังกายซึ่งที่นี่เขาก็มีบูธตั้งขายอยู่หลายร้านเหมือนกันมีครบเลยถ้าเกิดใครสายแบบพร็อพสายแบบอุปกรณ์อยากจะแบบมีของเป็นชิ้นของตัวเองก็สามารถเข้าไปดูได้เลยมีหลายร้านมากแล้วก็มีแว่นมีหมวกอะไรอย่างนี้บางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้เป็นแว่นแบบนี้ที่มันแบบติดอย่างนี้ในตัวแต่ว่าใช้เป็นแว่นแบบใสเพราะว่าที่นี่คือแมลงเยอะถ้าเรามาแบบตอนกลางคืนหรือตอนเช้าถูกไหมอ๋อแล้วก็ที่สำคัญนะบางคนเดี๋ยวคิดว่าเคยตั้ง23โลปั่นไม่ได้แน่นอนคือถ้าเกิดใครอ่อนแอและแพ้ไปก็คือสามารถที่จะโทรเรียกแอมบูเลนส์ได้คือไม่เชิงเรื่องแอมบูเลนส์แต่เป็นรถกระบะรถกระบะที่เขาจะมารับเราตามสเตชันที่เราพักอะแล้วก็มารับเราออกมาเพราะว่าเวลาเราเข้าไปแล้วเราไม่สามารถกลับเข้ามาทางเดิมได้เราก็คือต้องขี่รอบสนามบินเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่คือวิวสวยมากเพราะว่าถ้าเกิดใครมาในช่วงอากาศที่ดีแล้วไม่ร้อนเกินไปไม่ค่ำเกินไปไม่มีแมลงก็คือวิวมันดีมากเพราะว่าเราจะเห็นแบบเครื่องบินเทคออฟหรือว่าแลนดิ้งตลอดเวลาก็จะเห็นแบบอีกมุมนึงมุมสีเขียวในกรุงเทพที่แบบทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยด้วยซ้ำแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะมีสนามปั่นจักรยานที่แบบค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะคะอันนี้จริงตั้งแต่ไปมาก็คือคิดว่าที่เนี่ยพรีเมียมสุดแล้วจริงไหมเพราะที่อื่นก็คือจะต้องมีจักรยานถึงจะไปได้แต่อันนี้ก็คือเขามีออลอินเช่าได้หมดเลยเรามาแค่ตัวไม่ต้องพกจักรยานมาให้เป็นเรื่องวุ่นวายบางคนถ้าแอดวานซ์มากขึ้นก็จะใช้รองเท้าแบบนี้ที่เป็นเกียร์แบบว่าล็อกติดเลยอันนี้ก็คือแนะนำสำหรับคนที่ปั่นมาสักพักนึงแล้วใช่ไม่นั้นก็คืออาจจะแบบล้มได้เพราะว่าที่นี่มันก็มีอุบัติเหตุบ่อยรองเท้ามันจะล็อกกับตัวที่ปั่นเลยมาปั่นจริงก็ปั่นช่วงเช้าก็แนะนำ6โมงเช้าถึง8โมงถ้าหลัง8โมงแดดจะแรงละแต่ตอนเย็นทีก็5โมงลงไปหลักๆก็ไม่มีอะไรมีไมค์จักรยานเอาดูความเร็วซึ่งของที่เช่า
ก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีออปชั่นอย่างนี้ค่ะใช่ถ้าเกิดเราโปรเราซื้อเองเราก็แล้วแต่ซื้อใหม่จักรยานมาติดอะไรเงี้ยก็จะได้รู้ว่าตอนนี้ขี่ความเร็วเท่าไหร่หัวใจเต้นเท่าไหร่แล้วมีอะไรอีกก็ไม่มีอะไรละกางเกงกางเกงสำคัญสุดว่ากางเกงกางเกงมันต้องเป็นซัพพอร์ตใช่ของผู้ชายก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันอันนี้จะเป็นกางเกงขาสั้นนะคะแต่เราใช้กางเกงขายาวเพราะว่าเรากลัวอยู่เดี๋ยวไว้ลองดูข้างในว่ามันจะมีจุดแวะพักทุกๆ5กิโล3ใช่แล้วก็ระหว่างพักเราก็ใช้ลิสแบนเนี้ยเติมซื้อน้ำได้ซื้อน้ำได้ใช่ไหวไหมคะอันนี้ก็มือใหม่เหมือนกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้นะคะประกอบด้วยนะคะยาดมเปียกอันนี้ชุดนี้อันนี้ใส่น้ำได้ได้ต้องมีถุงมือนะคะอีกอย่างนึงเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดเราปั่นแบบใส่กางเกงจักรยานแต่ว่าถ้าเราไม่ผู้ชายไม่ค่อยใส่กางเกงในกันผู้ชายเหรอไม่ใช่ผู้หญิงเพราะผู้หญิงด้วยอ๋อผู้หญิงด้วยผู้หญิงไม่ควรใส่กางเกงในเหมือนกันเพราะว่าเวลาคุณหมอเสียสีผ่านมาตัวกางเกงในมันก็จะเสียสีกันเนื้อมันทำให้เหมือนแรงเสียดมันไม่ไปด้วยกันแต่ว่าถ้าเรามีกางเกงจักรยานเราก็ควรไม่ใส่แต่กางเกงจักรยานไปค่ะคนพร้อมแล้ว Are you readyเราก็ควรจะหลบให้เขาแล้วก็อยู่ในเลนซ้ายสุดก็คือสำหรับเบบี้น้อยแบบเราอันนี้สต็อปแรกแล้วอีกที10โลแล้วก็15โลแล้วก็จบแล้ว23อ๋อมีแค่3สต็อปแค่นี้ยังมั่งโลที่15ใช่แล้วจะปั่นได้นะดูรีวิวข้างหลังสวยมากสต็อปนี้ไม่มีน้ำให้ใช่สต็อปที่15หรือสต็อปที่3จะไม่มีน้ำให้นะครับพาคุณพลอยเข้ามาปั่นเหนื่อยไหมเหนื่อยมากก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถ้าคนที่เช่าจักรยานก็เดี๋ยวเอาจักรยานไปคืนแล้วจุดที่เราเช่ามานั่นแหละแล้วก็ไม่มีอะไรก็คือข้างในตรงนั้นใช่ก็ประมาณนี้ค่ะรอบหนึ่งของสนามบินก็ถ้าเกิดใครว่างๆอยากจะมาปั่นก็มาได้มารู้ว่าความรู้สึก23โลมันเป็นยังไงแต่ต้องใส่กางเกงดีๆนะใช่คือถึงซัพพอร์ตอ่ะมันก็เจ็บมันต้องเหมือนรอบแรกก็ยังพอกลับไปปุ๊บก็จะปวดต้องมาซ้ำให้ตูดมันด้านแล้วเดี๋ยวมันก็จะไลฟ์ความสุขฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย ตู้มาช่องค้าง19กินเงินบ่อยนะตู้ไม่เอาถอดแว่นโอเค